น้ำชายันเจตนาดีโพสต์เตือนภัยสาวโดนอุ้มกลางกรุงหลังตำรวจชี้ข้อมูลบิดเบือนน้ำชายันเจตนาดีโพสต์เตือนภัยสาวโดนอุ้มกลางกรุงหลังตำรวจชี้ข้อมูลบิดเบือนน้ำชายันเจตนาดีโพสต์เตือนภัยกรณีที่นักร้องนักแสดงสาวน้ำชาชีรนัทยูสานนท์ออกมาโพสต์เตือนภัยว่าขณะนี้มีสาวต่างชาติ4รายถูกลักพาตัวย่านสุขุมวิทกลางวันแสกๆต่อมาช่วงเช้าวันที่9ธันวาคมเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แถลงข่าวเรื่องแก๊งลักพาตัวนักธุรกิจกลางสุขุมวิท39เรียกค่าไถ่15ล้านโดยเผยว่าดาราสาวโพสต์เป็นการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนส่วนจะมีการดำเนินการกับผู้โพสต์หรือไม่ก็ต้องดูว่ามีเจตนาอย่างไรซึ่งอาจต้องการประชาสัมพันธ์ให้ระมัดระวังตัวล่าสุด9ธันวาคม63ช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้น้ำชาชีรนัทได้เชิญสื่อมวลชนตั้งโต๊ะแถลงข่าวณร้านเอ็มเมียเอสพระราม9ชี้แจงถึงเจตนาที่โพสต์โดยเธอไม่ได้หวังโจมตีใครเป็นเพียงประชาชนคนหนึ่งที่ต้องการเป็นกระบอกเสียงที่แท้แก๊งเรียกค่าไถ่รีดนักธุรกิจจีน15ล้านตำรวจชี้น้ำชาอาจเข้าใจผิดหลังโพสต์สาวถูกลักพาตัวน้ำชาอยู่เฉยไม่ได้เตือนภัยมีสาวถูกฉุดกลางกรุงอุ้มขึ้นรถกลางวันแสกๆผวาเหยื่อ4รายแล้วจากกรณีที่น้ำชาโพสต์ในเฟซบุ๊กเตือนภัยว่ามีคนร้ายลักพาตัวหญิงสาวตรงนี้น้ำชาได้ข้อมูลมาจากตรงไหนได้มาจากเว็บไซต์หนึ่งนะคะที่เป็นเว็บไซต์ที่คนต่างประเทศเขาเขียนเป็นบทความภาษาอังกฤษแล้วเราก็แปลมาอีกทีหนึ่งแปลตามนั้นเลยแล้วพออ่านเราเป็นผู้หญิงก็ตกใจทุกคนต้องตกใจเราก็ตกใจอยู่มาโดนอุ้มตอนกลางวันแสกๆเราก็เลยโพสต์เพื่อที่จะเตือนให้ประชาชนทุกคนระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเด็กคนแก่อะไรก็แล้วแต่เว็บไซต์นั้นมีความน่าเชื่อถือมากแค่ไหนเราก็เป็นประชาชนคนหนึ่งเหมือนพี่ๆทุกคนเราได้อ่านแล้วตกใจก็เลยแชร์ไปเป็นอุทาหรณ์ให้ทุกคนระวังตัวไม่ประมาทเท่านั้นเองน้ำชาได้ไปปรึกษาพูดคุยกับเพื่อนตำรวจด้วยเพราะมีเขียนไว้ว่าแหล่งข่าวจากเพื่อนตำรวจค่ะมีการพูดคุยว่าเหตุการณ์มันมีขึ้นจริงใช่ไหมใช่ค่ะมันเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างจะวงในอนะเราก็เลยโพสต์ไปทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็อยากจะช่วยคนที่โดนอุ้มและเตือนประชาชนที่ใช้ชีวิตแบบไม่ระมัดระวังที่บอกว่าได้ข้อมูลจากตำรวจได้ข้อมูลมาว่าอะไรก็คือตามที่โพสต์ไปก็คือมีการลักพาตัวตามที่โพสต์ไปเลยค่ะใช่ค่ะตำรวจคนนั้นยืนยันว่ามีการลักพาตัวแล้วคุณน้ำก็เอามาโพสต์ประมาณนั้นค่ะใช่ค่ะแต่พอได้อ่านข่าวที่นำมากระพือต่อและมาจากทางสน.อะไรด้วยจริงๆคนที่โดนอุ้มเป็นผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิงซึ่งอันนี้อาจจะเป็นข้อความคือชาไม่รู้นะอันที่ชาโพสต์เป็นอีกคดีหนึ่งชาก็ไม่รู้คือชาเป็นแค่ประชาชนที่นำมาโพสต์ต่อเพื่อเตือนทุกคนเรื่องนี้ชาไม่ได้อะไรเลยทั้งสิ้นชามีแต่หวังดีกับประชาชนเท่านั้นเองความหวังดีของน้ำชาก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันน้ำชาทราบไหมว่าวิธีการทำงานของตำรวจหากมีการโพสต์ข้อมูลในเรื่องของการลักพาตัวไปจะทำให้ผู้เสียหายถึงแก่ชีวิตหรือมีอันตรายได้น้ำชาพอจะทราบตรงจุดนี้ไหมชาไม่ได้ทราบค่ะแต่ชาแค่โพสต์เพื่อเตือนทุกคนต่อให้ชาโพสต์หรือไม่โพสต์ก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นกับเหยื่อหรือถ้าชาโพสต์ก็ไม่รู้อีกเช่นกันเขาอาจจะปล่อยเลยก็ได้คือทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ทั้งนั้นแต่ถือว่าเป็นการสุ่มเสี่ยงไหมในการโพสต์ข้อมูลนี้ชานี่แหละเสียงหัวเราะนี่ยังนอยยังหลอนอยู่เลยมันเสียงไหมกับการที่โพสต์ออกไปพระอาเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือในการลักพาตัว
คนที่เสี่ยงก็คือชาเพราะชาคือคนออกหน้าทั้งหมดมันเสี่ยงในเรื่องความรับผิดชอบมันเสี่ยงแต่ชามองว่าชาขอออกไปเตือนคนดีกว่าเพราะทุกวันนี้ชาเชื่อว่ามีข่าวแบบนี้เกิดขึ้นในสังคมเยอะมากที่ไม่เป็นข่าวคนหายตัวไปอย่างที่ไม่มีเหตุผลซึ่งอันนี้มันไม่มีใครกล้าออกมาพูดและชาก็ทราบสาเหตุว่าทำไมถึงไม่กล้าออกมาพูดชารู้สึกว่าอย่างน้อยชาก็เป็นประชาชนคนหนึ่งที่เป็นหูเป็นตาให้กับทุกคนเป็นคนสาธารณะที่น่าจะช่วยอะไรได้บ้างข้อมูลที่โพสต์เราคิดว่ามันไม่ใช่คดีเดียวกับที่ตำรวจมีการแจ้งมาใช่ไหมว่าเป็นการลักพาตัวนักธุรกิจชาวจีนชาไม่ทราบค่ะชาเป็นแค่ประชาชนที่นำออกมาโพสต์เพื่อเตือนทุกคนเท่านั้นเองชาไม่ทราบว่ามันมีอีกคดีไหมอย่างที่เรารีเช็คกับเพื่อนตำรวจได้เอาข้อความให้ดูไหมรีเช็คว่าเป็นเรื่องจริงไหมก็ใช่ตามนั้นค่ะเรื่องจริงก็คือคนโดนอุ้มถูกไหมคะมันก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแต่ว่าอะไรที่มันบิดเบือนอะไรก็แล้วแต่อันนี้ชาขอให้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงแล้วกันว่ามันยังไงค่ะกลัวว่าทางตำรวจจะมีการดำเนินคดีกลับไหมข้อมูลมันบิดเบือนออกมาเตือนก็ถือว่าชาได้ช่วยทุกคนทุกคนที่ดูอยู่ตรงนี้ทุกคนที่ออกไปเดินตามถนนใครก็แล้วแต่ชาถือว่าชาได้ทำหน้าที่ของชาแต่ว่าถ้าจะไปทำให้ฝั่งอื่นฝั่งใดที่เดือดร้อนชาก็ขออภัยด้วยค่ะชาไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าที่ชาทำเพราะเจตนาดีทั้งนั้นคือต้องการออกมาเตือนประชาชนเท่านั้นเองเราหวังดีใช่ไหมใช่ค่ะคือชารู้สึกว่าพอชาได้ข่าวนี้มาเหมือนชาเป็นผู้ยืนดูให้เขาโดนอุ้มไปแล้วไม่เอาไปแจ้งความหรือไม่ไปบอกต่อให้คนอื่นระวังแต่พอชาเห็นปุ๊บชาต้องการให้เขาได้รับความช่วยเหลือคือพอรู้ปุ๊บทำปั๊บโดนอุ้มขณะนั้นแล้วต้องมานั่งรออีกไหมต้องผ่านไปกี่วันต้องรอให้เขาเสียชีวิตไปเลยหรือต้องมีเหยื่อรายต่อไปเกิดขึ้นหรือต้องรออีกกี่วันมันต้องอีกวันหลังจากเกิดเหตุการณ์ได้คุยกับเพื่อนตำรวจคนนั้นหรือยังว่าข้อมูลมันบิดเบือนก็มีการคุยค่ะแต่บิดเบือนไหมก็ต้องเอามาจากแหล่งข่าวที่ชาเอามาอีกทีหนึ่งซึ่งเป็นข้อความที่มีอยู่จริงซึ่งตอนนี้เปิดไปก็คือโดนบล็อกไปแล้วข้อความที่เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดโดนบล็อกไปแล้ว ชาว่าเรื่องนี้มันแปลกๆไหมทำไมโดนบล็อกไปทางตำรวจแถลงว่าเราอาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือเปล่าคิดว่ามีอะไรมากกว่านี้ไหมชาไม่ทราบชาขอไม่ออกความเห็นดีกว่าทางตำรวจระบุเลยว่าทางน้ำชาเข้าใจคลาดเคลื่อนในข้อมูลที่ออกมาโพสต์และตรงนี้เหมือนว่าเราเจตนาดีเพียงแต่ว่าตรงนี้เราจะแสดงความคิดเห็นยังไงอย่างที่ชาบอกว่ามันอาจจะมีอีกคดีก็ได้ที่เรายังไม่รู้แต่เป็นสิ่งที่ชาเอามาจากข้อความที่ฝรั่งเขาเขียนกันค่ะเรายืนยันว่าข้อมูลตรงนี้เราได้มาจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือเป็นแหล่งข่าวที่ฝรั่งเขาเขียนก่อนที่คนไทยจะมาเขียนกันเองเพราะว่าข่าวนี้มันพาดพิงถึงชาวต่างชาติทำไมถึงให้น้ำหนักทางฝรั่งในเมื่อเหตุการณ์เกิดในเมืองไทยทำไมเหรอคะไม่ว่าจะเป็นไทยหรือฝรั่งก็คือคนคนหนึ่งที่โดนอุ้มไปมันเป็นเรื่องที่น่าคอนเซิร์นเรามีการตรวจสอบหรือเช็คข้อมูลให้ท่วนทีก่อนไหมในการที่จะโพสต์แต่ละครั้งก็มีนะคะแต่ถึงยังไงนะสิ่งที่ชาโพสต์ไปประชาชนมีแต่ได้กับได้เขาได้ระมัดระวังตัวมากขึ้นต่อให้จะบิดเบือนหรือไม่บิดเบือนแต่สิ่งที่ชาโพสต์ไปเป็นการเตือนให้ทุกคนระวังเหมือนเตือนให้เขาอย่าหกล้มก่อนที่เขาจะหกล้มซึ่งมันมีแต่ผลดีแล้วสิ่งที่ชาได้ชาเสียงด้วยซ้ำที่มาอยู่ที่นี่ตอนนี้
แต่ชารู้สึกว่าชาเป็นประชาชนคนหนึ่งที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นหูเป็นตาให้กับทุกคนเท่านั้นเองเราได้รีเช็คกับการ์ดของคอนโดนั้นก่อนไหมว่ามีการอุ้มเกิดขึ้นจริงไม่ขนาดนั้นค่ะชาไม่ใช่ตำรวจที่ต้องไปสืบสวนสอบสวนหน้าที่นั้นคือหน้าที่ที่เกินขอบเขตของประชาชนอย่างชาคงไม่ขนาดนั้นแสดงว่าข้อความย่อหน้าแรกเราแปลมาจากภาษาอังกฤษหมดเลยใช่ครับแปลมาจากภาษาอังกฤษหมดเลยมันเป็นเว็บที่ฝรั่งเขียนกันชาขอไม่เอ่ยชื่อเหมือนว่าโดนลบออกไปแล้วเป็นเว็บคอมมูนิตี้กลุ่มนักท่องเที่ยวก่อนเราโพสต์เราได้ไปเช็คกับทางสน.ทองหล่อไหมชาไม่ได้เช็คอย่างที่บอกชาไม่ได้ต้องการที่จะขุดคุยชาไม่ได้มีเวลามาสืบสวนสอบสวนชาไม่ใช่คนนั้นชาก็มีอะไรที่ชาต้องทำเหมือนกันสิ่งที่ชาทำได้ตอนนั้นคือเตือนทุกคนนี่คือทางที่ชาจะทำได้กรณีนี้จะถือเป็นบทเรียนของเราไหมในการแชร์ข้อมูลต่างๆหลังจากนี้จะมีการรีเช็คก่อนไหมรีเช็คก็ต้องรีเช็คชาว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องด่วนที่ชาต้องโพสต์เตือนต่อให้จะบิดเบือนเล็กน้อยแต่มันแต่โอเคถ้ามันไม่ได้มีเขาข้อมูลจริง 100% แต่นี่มันคือโดนอุ้มจริงๆแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆชาไม่ได้ว่างแล้วมานั่งปั้นเรื่องหลังจากนี้ต้องระมัดระวังตัวเองมากขึ้นไหมเห็นบอกว่าเราเองก็เสี่ยงเหมือนกันที่ออกมาโพสต์เรื่องนี้ค่อนข้างเหมือนกันก็มีความหลอนเหมือนกันอย่างที่ทุกคนอ่านจากชาก็หลอนแต่ชาหลอนกว่านะเพราะชาออกหน้าเต็มๆต้องมีการเพิ่มการระวังตัวเองอาจจะไม่ต้องถึงขนาดนั้นอันนี้เบสิกไม่ว่าชาหรือคนที่ดูอยู่คือแค่อย่าไปไหนมาไหนคนเดียวไม่ว่าจะกลางคืนหรือกลางวันก็ต้องระวังตัวไปในที่ที่มีคนพลุกพล่านดีกว่าไปอยู่ในที่ที่ไม่มีคนตำรวจสน.ทองหล่อได้ติดต่อไปหาเราไหมค่ะแต่ไม่ได้คุยลงรายละเอียดทั้งนี้ทั้งนั้นชาจะบอกว่าอย่างทางพี่ๆตำรวจเขาก็ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ชาไม่อยากให้มีใครไปคอมเมนต์ลบๆเกี่ยวกับเขาคือเขาก็ทำหน้าที่ของเขาได้อย่างดีที่สุดชาก็เป็นประชาชนที่ทำหน้าที่เป็นหูเป็นตาให้กับประชาชนทุกคนบวกกับเป็นคนของสาธารณะด้วยซึ่งทุกคนได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุดไม่อยากให้มีการคอมเมนต์อะไรที่แรงหรือลบกับฝั่งใดฝั่งหนึ่งแค่ติดต่อไปพูดคุยเฉยๆเขายังไม่ลงรายละเอียดค่ะแล้วเราต้องเข้าไปชี้แจงกับตำรวจไหมว่าเราโพสต์ไปด้วยสาเหตุอะไรเพราะวันนี้ทางตำรวจเขาแถลงว่าอยากให้เราเข้าไปชี้แจงชาขอพูดตรงนี้เลยแล้วกันก็เท่านั้นเองจริงๆมันไม่ได้มีอะไรแค่โพสต์เตือนให้ทุกคนระวังและหวังว่าทุกคนจะช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้ชาหรือเป็นหูเป็นตาให้กับประชาชนด้วยหลังจากนี้รวมถึงตัวชาเองถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็จะได้ระวังก็เท่านั้นตำรวจเขามาบอกข้อมูลกับเราในฐานะอะไรเพื่อนกันค่ะแล้วเขาโกรธเราไหมที่เราเอาข้อความไปโพสต์ทำไมเขาต้องโกรธชาเขาก็บอกว่าดีแล้วได้ช่วยเพราะชาก็ถือเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรเรื่องมันทำให้เกิดเอฟเฟคในหลายๆแง่มุมอยากจะขอโทษใครที่ได้รับผลกระทบกับเรื่องนี้ไหมนี่ก็อยากฝากทุกคนให้ระมัดระวังและช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับประชาชนรอบข้างครอบครัวเพื่อนคนรักทุกคนช่วยกันเป็นกระบอกเสียงด้วยแล้วกันค่ะอะไรที่เตือนได้ก็เตือนกัน